องค์กรได้ของคณะกรรมการบริษัทชุดเก่าคือเมื่อวานพนักงานเมื่อคณะกรรมการบริษัทชุดเก่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพนักงานได้แล้วมีการเปลี่ยนรัฐบาลตอนนี้บอร์ดหลายๆที่ก็ทยอยลาออกแล้วพนักงานก็เห็นพ้องต้องกันว่าคณะกรรมการบริษัทที่เหลือทางให้กับคสช.เนี่ยได้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้ก็มาเพื่อจะฝากถึงท่านเนี่ยเราอยากได้คนที่มีความรู้ความสามารถก็เข้ามาแก้ปัญหาอีกเรื่องนึงที่มีปัญหาอยู่ในอสมทและยังคาราคาซังก็คือเรื่องของตัวพนักงานเองเนี่ยที่พยายามต่อสู้เรื่องทุจริตจนตอนนี้มีพนักงานเนี่ยถูกฟ้องร้องระดับส่วนระดับฝ่ายไปจนถึงระดับผู้ช่วยระดับรองเนี่ยทุกคนยินดีที่จะให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือเพื่อที่จะให้การปราบปรามทุจริตเนี่ยมันได้ผลแล้วใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตก็อยากให้มีเพื่อจะได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าคนที่เป็นราชการคนที่เป็นรัฐวิสาหกิจคุณไม่ควรที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการทุจริตทั้งหมดก็ที่มาเรียนท่านสมทมานะครับโดยตลอดระยะเวลาหลายวันที่ผ่านไปเมื่อวันๆที่มีมติของบอร์ดออกมาจนกระทั่งมีประธานบอร์ดแล้วก็คณะลาออกทั้งหนังสือที่ทางการทุจริตครับซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยไม่ว่าจะในภาคราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องง่ายอย่างนี้พอดีไม่ได้ท่านที่จัดการนะคะทำขวัญนึงจริ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 ง